สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มาทำคลิปสอนการใช้ Excel แบบไม่ยากนะครับในหัวข้อที่ว่าถ้าข้อมูลมันซ้ำกันเนี่ยจะนับยังไงให้มันมองเป็นแค่อันเดียวนะครับผมที่มาของปัญหานี้คืออย่างนี้ครับน้องๆหลายคนไม่รู้กันนะครับว่าเวลาทำวิจัยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทำวิจัยแบบที่ต้องดึงฐานข้อมูลมาจากพวกระบบเวชระเบียนเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยเวลาที่คนไข้มาโรงพยาบาลหลายๆครั้งหรือเรียกว่าหลายๆวิสิตนะครับผมไอฐานข้อมูลเนี้ยมันก็จะจดไว้ไงนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือเวลาพอมันเอาเข้า Excel ปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะซ้ำกันอย่างเงี้ยหนึ่งอย่างอันนี้ครับก็คือ HN หรือ Hospital Number หรือเลขที่ประจำตัวคนไข้ใช่ไหมครับอย่างอันนี้ก็คือเนี่ยหนึ่งก็คือคนเดียวกันเนี่ยแต่บางทีเขามาหลายครั้งนะแล้วก็อาจจะมาด้วยหลายๆโรคที่ต่างๆกันเนี่ยเนาะไอฐานข้อมูลมันก็พาซื้อมันก็จดไปนะครับว่ามาเป็นอะไรเนี่ยโอ้โห20 กว่าครั้งเลยนะครับแต่ทีเนี้ยเวลาเราจะทําวิจัยใช่ไหมครับที่เราอยากรู้กันจริงๆก็คืออยากรู้ N เนาะหรือ sample size หรือจํานวนคนไข้ทั้งหมดใช่ไหมครับเราไม่ได้อยากรู้จํานวนวิสิตถ้าอยากรู้จํานวนวิสิตเนี่ยก็แค่นะครับดึงลากแถวลงมาเรื่อยๆนะครับผมว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยโอ้923วิสิตนะแต่เราอยากรู้จํานวนคนไข้นะครับเราอยากให้มันนับไอ้แบบเนี้ยให้มองเป็นแค่คนเดียวก็พออย่างเงี้ยนะครับผมคือมองข้อมูลที่ซ้ํากันเนี่ยให้มองเป็นแค่ค่าเดียวนะอันนี้คือภาษา Excel เนาะจะทํายังไงนะครับถ้าไปเซิร์ช Google ดูนะครับโดยเฉพาะชาวพันทิปทั้งหลายนะครับก็จะพบว่าวิธีแรกก็คือการใส่ศูนย์นะครับวิธีนี้ข้อดีก็คือไฮโซนะฮะนับได้เลยจริงๆนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือยุ่งยากไปหน่อยโดยเฉพาะใครที่ไม่มีพื้น Excel เท่าไหร่นะครับไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับพอยุ่งยากแต่จะลองดูก็ได้ครับไม่ว่ากันเนาะเผื่อใครอยากลองของนะครับแต่วิธีที่2ง่ายกว่านะครับก็คือใช้ที่เรียกว่า Pivot Table นะครับไม่ยากเลยนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนจะสอนใช้เรื่อง Pivot Table นับข้อมูลซ้ำกันให้เป็นค่าเดียวเดี๋ยวจะสอนนี้แทรกให้หน่อยนะน้องจะสังเกตเห็นไหมอันนี้หัวข้อเป็น HN เนาะอันนี้เป็น Sex ก็เพศนะครับเวลาเลื่อนลงมาข้างล่างน้องเห็นอะไรไหมเห็นไหมหัวข้อมันหายใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้ HN กับ SEC พอเลื่อนลงปุ๊บมันหายนะครับถามว่ามีวิธีที่ทําให้มันอยู่นิ่งกับที่ไหมมีครับมีวิธีการก็ง่ายๆฮะไปที่มุมมองนะครับผมแล้วก็เลือกตึงแนวนะครับผมก็จะมีรูปแบบการตึงนะฮะตึงแถวบนสุดก็คือไอ้นี่ครับผมตึงคอลัมน์แรกก็คืออันนี้ไอ้อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วแต่จะเลือกฮะแต่ว่าของพี่สนใจแค่ให้ไอ้นี่มันอยู่คงที่นะก็เลือกตึงแถวบนสุดเนาะเห็นไหมครับก็จะมีเส้นบางๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลื่อนลงมาน้องจะสังเกตนะดูนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมไม่เลื่อนแล้วต่อให้ไม่ใช่เลื่อนแค่นี้นะเลื่อนแบบเนี่ยฮะมาแถวที่300 400จะ500อยู่แล้วนะก็ยังเหมือนเดิมเนาะส่วนถ้าจะรำคาญและอยากเอาออกก็มาที่ตึงแนวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยกเลื่อนตึงแนวปุ๊บเห็นไหมพอเลื่อนลงมามันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้สอนแทรกให้เนาะแต่ที่เราอยากรู้กันในคลิปนี้ก็คือนับซ้ำไงให้มองเป็นค่าเดียวใช่ไหมครับก็คือมาที่แทรกครับแล้วเลือก Pivot Table นะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีขึ้นมานะครับว่าเป็นตารางช่วงไหนถึงช่วงไหนนะครับอันนี้ก็คือแถวที่1นะฮะถึงแถวที่923เนาะแต่ก็แก้ได้นะครับผมอันนี้คือเขาเลือกให้ทั้งหมดไงว่าทั้งหมดข้อมูลมี923แถวเขาเลือกให้หมดแต่จะเอาแค่แถวที่700 800อะไรนี้ได้หมดแล้วแต่น้องนะครับอย่างนี้ของพี่เขาทั้งหมดก็คิดโอเคเลยนะครับผมก็จะได้ตารางนี้เห็นไหมครับก็จะมี HN SEC เนาะวิธีการเนี่ยก็คือลาก HN ลงมานะครับในแถวนะแถวก็คือเป็นแนวนอนไหมเห็นไหมฮะน้องครับก็จะได้แล้วว่าจากไอ้ที่มี923แถวที่ว่ายาวๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับซ้ํากันเป็น1นะมันมีแค่เท่าไหร่ครับ4อันแค่นั้นเองก็คือ1 2 3แล้วก็1193นะครับผมอันนี้พี่ทําแบบง่ายๆเนาะมันก็เลยมีแค่4อันแต่ถ้าใครออกมาแบบเยอะหน่อยนะก็อาจจะใช้ฟังก์ชันเค้าก็ได้ก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็เค้าเนาะนะครับเนี่ยแล้วก็ดับเบิลคลิกนะฮะมันก็จะให้เลือกว่าจะเอาช่วงไหนนะฮะเห็นไหมก็ขึ้นมาแล้วพี่ก็เอาตั้งแต่อันนี้ถึงอันนี้นะครับลากลงมาเนาะกด enter ก็ได้4เหมือนกันนะครับผมไม่ยากนะครับ Excel อันนี้นะครับมีวิธีการง่ายๆเนาะ Excel นี่มันมีวิธีใช้หลากหลายแต่แบบเนี้ยก็ง่ายดีนะครับผมก็จบคลิปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ